สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาหยิบเครื่องใหม่นะครับเครื่องนี้พี่สมาชิกนะครับสั่งเอาไปใช้งานนะครับ F3L3250 นะครับตัวนี้ทำออกมาแทน L3150 นะครับฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ดีไซน์อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมรุ่นนี้ก็ราคา 5,000 กว่าบาทนะครับตอนนี้ราคาไม่ได้สูงนะครับผมถ้าเป็นหมึกแท้ก็ประมาณ 5,800-5,900 นะครับถ้าเป็นหมึกเทียบก็ประมาณ 5,200-5,300 ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้นะครับว่าจะเอาหมึกแท้หรือหมึกเทียบนะครับถ้าเป็นหมึกเทียบประกันศูนย์ก็จะไม่มีถ้าเป็นหมึกแท้ก็จะประกันศูนย์ให้2ปีหรือ 30,000 แผ่นนะครับผมขึ้นอยู่ที่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนะครับผมเครื่องรุ่นนี้ติดตั้งไดเวอร์นะครับติดตั้งไดเวอร์เสร็จนะครับตัวเครื่องเขาจะลงทะเบียนนะครับผมให้อัตโนมัตินะครับเครื่องใหม่แกะออกมาต้องเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับมีแผ่นไดเวอร์นะครับมีคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อไปแล้วจะทำไม่เป็นนะครับจะมีคู่มือให้นะครับผมแต่ถ้าซื้อที่ร้านนะครับถ้าอยากให้ร้านจัดการให้ก็ทำแบบนี้ได้เลยแจ้งร้านได้เลยนะครับผมมีสายไฟนะครับผมแล้วก็สาย USB มานะครับนี่นะครับต้องระวังอย่างนึงนะครับถ้าเราไปใช้หมึกเทียบนะครับประกันมันจะขาดเนาะอันนี้จะเป็นหมึกแท้ที่มาจากโรงงานนะครับผมตัวเครื่องกระทัดรัดนะครับขนาดก็พอๆกับตัว L3150 ครับผมขนาดเท่ากันนะครับผมก็จะแค่แบบดีไซน์ของปุ่มกดต่างๆนะครับเนี่ยจะมีสีเข้ามานะครับก็เหมือนก็ไม่ได้ต่างกันนะพอๆกันนะครับแต่ของเก่ามันจะเป็นแบบเป็นสีดำไปเลยไงอันนี้ก็จะเป็นแบบมีดีไซน์ขึ้นมานะครับความสวยงามของสีขึ้นมานะครับผมพอเราได้เครื่องใหม่มานะครับสติกเกอร์ที่เราเห็นทุกตัวในนี้นะครับแกะออกให้หมดนะเราอย่าไปงัดพวกอุปกรณ์ขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวมันหักนะครับผมแกะสติกเกอร์ออกให้หมดนะครับตัวนี้จะมี Wi-Fi นะครับ Wi-Fi จะเป็น Wi-Fi Direct นะครับผมสามารถเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์พวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงนะครับโดยไม่ต้องผ่านเราเตอร์นะครับผมนี่นะครับเราก็แกะออกให้หมดนะไม่งั้นเดี๋ยวเราไปดึงอุปกรณ์ออกมาเลยเดี๋ยวจะหักนะครับผมนี่นะครับตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับผมนะฮะตัวนี้จะมีน็อตมา1ตัวนะครับเนี่ย1ตัวตอนนี้ไม่มีน็อตมานะนะครับผมเนี่ยเครื่องจะยกขึ้นได้แบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีตัวล็อกเหมือนกับแคนนอนเห็นไหมเนี่ยครับอุปกรณ์ก็จะมองเห็นข้างในสายสแกนเนอร์สายแพร่ต่างๆของรุ่นเก่าจะมีน็อต2ตัวนะครับและสามารถยกขึ้นได้อันนี้จะมีขาค้ำนะครับผมเห็นไหมนี่ฮะ2ระดับนะครับผมนี่ฮะนี่ก็ถ่ายเอกสารได้สแกนได้ก๊อปปี้ได้นะครับเครื่องใหม่นะจะไม่มีหมึกมานะครับผมเราต้องเติมหมึกก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีทำไปพร้อมกันเลยนะครับหมึกไม่ต้องกลัวเติมผิดนะครับไม่เหมือนแคนนอนนะครับแคนนอนเนี่ยมันจะเป็นรูใหญ่นะครับเวลาเติมต้องดูแต่นี่คือหวานนะครับจะเป็นของใครของมันนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะเติมผิดสีนะครับผมนะครับเราเปิดขึ้นก่อนเลยนะครับเราก็วางไม่มีหกนะครับเห็นไหมเป็นสุญญากาศนะครับเราวางลงไปได้เลยนะครับผมสีใครสีมันนะครับหัวล็อกจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะเสียบด้วยกันไม่ได้นะอันนี้คือข้อดีนะครับก็คือไม่ต้องกลัวว่าเราจะเติมสีผิดเราวางลงไปได้เลยนะครับมันจะเป็นล็อกของมันนะครับผมเครื่องก็จะทำการเติมนะครับปุ๊บก็ไปนะครับหมึกแท้ก็จะรับประกันทั้งหัวพิมพ์ทั้งตัวเครื่องนะครับผมมีปัญหาหัวตันหัวเสียมานะครับก็สามารถส่งเคลมที่ศูนย์ได้เลยถ้าใช้หมึกเทียบนะครับหัวมีปัญหาหัวเสียมาศูนย์ไม่รับประกันให้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังขึ้นอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าเองนะครับว่าจะใช้น้ำหมึกแบบไหนนะครับผมเติมเสร็จก็จะเหลือหมึกอยู่นิดนึงนะฮะอันนี้ก็เก็บไว้ให้ลูกค้าไปใช้นะครับเหลือก้นขวดนิดนึงเติมครั้งละ2สีนะครับมันจะเร็วนะครับผมเพราะว่าสีมันอยู่คนละฝั่งกันนะครับเครื่องใหม่ F3 จะคล้ายๆกันทุกรุ่นนะครับทำแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะ
ถ่ายเอกสารก็ถ่ายดำกดดำถ่ายสีกดสีนะครับปกตินะครับใช้งานคล้ายๆกับพวกL series ทั่วไปนะครับเครื่องแจ้งเตือนมีปัญหาไฟเออร์เลอร์ก็จะขึ้นนะครับผมเนี่ยครับปริมาณน้ำหมึกเราก็ดูใต้ฐานตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเวลาใช้งานก็อย่าให้ต่ำกว่าขีดลูกตูดลูกศร นะครับถ้าเราเห็นรถเราก็เติมไปเลยนะครับผมอย่าให้ต่ำกว่าตูดลูกศร นะจะมีตูดลูกศรเห็นไหมครับนี่จะเป็นลูกศรเนี่ยจะมีตูดจะมีหัวชี้ลงนะครับอย่าให้ต่ำกว่าตูดลูกศร นะหรือขีดนี้นะครับผมแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกค้าไปใช้อีกได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการเปิดเครื่องนะครับผมตัวนี้ปิดจุกไว้นะครับเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องใหม่จะเป็นแบบนี้ทุกตัวนะครับผมจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นของ Epson นะเวลาเราซื้อเครื่องมาใหม่ก็เนี่ยต้องทำตามขั้นตอนนี้นะครับผมเนี่ยไฟแดงจะค้างนะครับเพื่อที่จะให้เรากดปุ่มนี้เพื่อที่จะทำการชาร์จน้ำหมึกนะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับยกเว้นเราจะให้ร้านนะครับเขาเติมหมึกให้เราแล้วนะครับมันก็จะพร้อมใช้งานแต่ถ้าเราซื้อเครื่องมาใหม่นะครับเปิดเครื่องมาเนี่ยเครื่องใหม่ต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับไฟจะค้างแล้วก็นะครับไฟจะค้างตรงรูปหยดหมึกเพื่อที่ให้เรากดปุ่มนี้เพื่อที่จะเป็นการชาร์จน้ำหมึกนะครับผมเราก็สามารถถ้าบางคนแบบไม่สบายใจว่าเราไปซื้อเครื่องมาเนี่ยเราจะได้หมึกแท้หรือเปล่านะครับเราก็สามารถซื้อแบบนี้มาเติมเองนะครับพอมันฟร้อมแบบนี้เราก็กดปุ่มนี้ค้างครับนะครับพอกดค้างนะครับไฟจะหายนะครับขั้นตอนนี้เครื่องจะทำการชาร์จน้ำหมึกนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับอาจจะใช้เวลารอประมาณ 15-20 นาทีนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องนะครับดึงน้ำหมึกนะครับจากแท้งนะครับวิ่งตามสายแท้งแล้วเข้าหัวพิมพ์นะครับรอจนนะครับผมไฟ2ดวงนี้ครับหยุดกระพริบนะครับก็คือไฟแดงหายแล้วก็ไฟพาวเวอร์นะครับค้างเป็นสีเขียวเท่านี้ก็พร้อมใช้งานนะครับผมขั้นตอนนี้รอก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องนะครับผมเซตระบบก่อนชาร์จน้ำหมึกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ตัวเครื่องนะครับผมชาร์จน้ำหมึกเสร็จเรียบร้อยนะครับหรือวอร์มเครื่องเสร็จแล้วนะครับไฟเขียวจะค้างแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเทสหัวพิมพ์ถ้าเราไม่ได้ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือไม่ได้เปิดคอมเราจะเทสตัวเครื่องนะครับว่าสีที่เขาทำการชาร์จเข้าไปเนี่ยมือออกหรือเปล่านะครับเบื้องต้นให้เราปิดตัวเครื่องก่อนนะครับพอเครื่องดับนะครับใส่กระดาษเข้าไปนะครับผมใส่กระดาษเข้าไปแผ่นนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มนะครับปุ่ม Stop Reset หรือปุ่มReset ปุ่มนี้ค้างนะครับพร้อมอีกมือหนึ่งกดปุ่ม Power นะครับผมให้ไฟกระพริบนี่2ครั้งนะครับดูนะครับผมจะใช้จริงใช้มือเดียวก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้2มือกดให้ดูนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้ก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่ม Power ครับดูไฟติดนะครับผมพอกับพริบ2ครั้งเราก็ปล่อยมือเลยนะครับนะครับเครื่องก็จะทำการปริ้นออกมานะครับหรือปริ้นเทสเส้นนะครับเทสสีออกมาให้เรานะครับผมเราจะได้รู้ว่าหัวพิมพ์นะครับของเราออกหรือเปล่านะครับหรือมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับหัวพิมพ์ออกมา 100% นะครับผมเครื่องใหม่นะครับจะยังไม่มีการปริ้นนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นว่า0000นะครับผมถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับมันก็จะนับจำนวนตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับหัวพิมพ์ออกมาครบทุกหัวนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีเทสหัวพิมพ์นะก่อนหนึ่งก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับพอเครื่องดับนะครับให้เรากดปุ่มนะครับผมรีเซ็ตกดปุ่มค้างไว้จากนั้นมือหนึ่งนะครับกดปุ่ม power นะครับผมให้ไฟตรงคัฟเวอร์เนี่ยครับกับพริบ2ครั้งนะครับผมแล้วเราก็ปล่อยออก2มือนะครับเครื่องเขาก็จะปริ้นเทสออกมา
ในลักษณะแบบนี้นะครับผมและกรณีที่หัวพิมพ์ตันนะครับผมเราจะรับหัวพิมพ์ถ้าเราไม่ได้ต่อคอมเราก็เอามือกดปุ่มนี้นะครับผมกดปุ่มนี้นะครับให้ไฟพาวเวอร์กับพริบ1ครั้งเครื่องก็จะทำการคลีนนิ่งหัวพิมพ์นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการรีเซ็ตเครื่องใหม่ Epson L นะครับ3250นะครับผมก็ถ้ามีประโยชน์ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ